เรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้นะครับซึ่งจะมีคอรมเศรษฐกิจต่างหากที่มีนายฐมตรีนั้นเป็นประธานมาร่วมกันทํางานจะมีการประชุมนัดแรกในวันจันทร์ที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งนายสนทิรัตน์สนธิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกนะครับว่าในการประชุมวันจันทร์ที่5เนี่ยจะเป็นการนําเรื่องเก่าจากคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วมาหารือเป็นหลักส่วนเรื่องของการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยเบื้องต้นจะเป็นเรื่องของการตรึงราคาแก๊สหุงต้ม ซึ่งได้มีการหารือและส่งให้ปตทเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมยืนยันว่าจะมีการปรับลดราคาแก๊สสูงต้มและไฟฟ้าอย่างแน่นอนนะครับ ขณะที่ทางด้านของนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าบ่ายนี้เนี่ยจะมีการหารือกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถึงปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางการทํางานเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคอรมอเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้านะครับและมองว่าการที่นายกมาเป็นประธานคอรมอเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีในยุคข,ของรัฐบาลผสม เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงทุกฝ่ายให้มาพูดคุยหารือทําให้การทํางานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันถือว่าเป็นแนวทางที่ดีในการบริหารประเทศและเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมีการตั้งคอรมเศรษฐกิจมาทุกรัฐบาลนะฮะ